จะมาเริ่มกันที่เรื่องของ7วันอันตรายนะคะก็เริ่มนับกันมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะคะวันนี้วันที่30ธันวาคมแล้วแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาล่าสุดก็คือ29ธันวาคมผ่านมา3วันแล้วนะคะผลปรากฏว่า7วันอันตรายปีใหม่นี้3วันมีผู้เสียชีวิตพุ่ง159รายแล้วก็บาดเจ็บอีก 1,500 กว่าคนนะคะโดยทางพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการแถลงข่าวสรุปการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2562นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายสถิติล่าสุดตอนนี้อุบัติเหตุทางถนนนะคะยอดล่าสุดคือ29ธันวาคมเป็นวันที่3ของการรณรงค์สโลแกนในปีนี้ก็คือขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะผลปรากฏว่า29ธันวาคมวันเดียวนะคะเกิดอุบัติเหตุ531ครั้งมีผู้เสียชีวิต47รายบาดเจ็บอีก560คนนะคะนี่เป็นตัวเลขเฉพาะวันเดียวทีนี้ไปดูตัวเลข3วันกันบ้างค่ะ3วันของการรณรงค์ก็ตั้งแต่27ธันวาคมจนถึง29ธันวาคมผลปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1,504 ครั้งนะคะมีผู้เสียชีวิตรวม159รายแล้วก็บาดเจ็บอีก 1,549 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตก็คือตายเป็นศูนย์เนี่ยนะคะมี21จังหวัดด้วยกันจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือจังหวัดลำปางค่ะ48ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะคะจังหวัดละ10รายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือนครปฐมค่ะ56คนทีนี้สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดดูเหมือนว่าแม้กำลังจะเข้าปีใหม่แต่พฤติกรรมการขับรถของคนไทยยังเหมือนเดิมก็คือเมาแล้วขับค่ะ31.83% นะคะตามมาด้วยอันดับ2คือขับรถเร็วค่ะ30.89% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์80.55% นะคะแล้วก็เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเลยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางตรงค่ะคนขับจะแบบขับนานๆแล้วก็ง่วงนะคะมันเป็นทางตรงก็จะใช้ความเร็วสูง65.16% ถนนกรมทางหลวงค่ะตามลงมา38.42% แล้วก็ถนนในอบต.หมู่บ้าน34.65% นะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือช่วง 16:01 น.ถึง 2 ทุ่มค่ะ 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม 27.68%มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปนะคะ24.88% ในจำนวนนี้ก็มีเยาวชนด้วยนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ก็ย้ำนะคะว่าทุกครั้งเลยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนตำรวจเองต้องขยายผลต่อนะคะไปยังต้นทางก็คือจะต้องไปเอาผิดกับบรรดาร้านค้าที่เขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กๆเยาวชนนะคะเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดฟังเสียงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้เน้นหนักในการดำเนินการนอกจากบังคับใช้กฎหมายตามสิบข้อหาหลักแล้วเราก็จะดำเนินการขยายผลเรื่องพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เราก็ได้ดำเนินการมาผ่านมา3วันนะครับที่ผ่านมาเราก็มีผลการดำเนินการมีการดำเนินคดีกับทางผู้ขยายผลจากผู้ที่ไปมีส่วนร่วมในการจำหน่ายก็ดีนะครับให้กับเด็กหรือเยาวชนนะครับการชักยินยอมหรือว่าชักชวนให้มาดื่มต่างๆซึ่งจะมีความผิดที่เกี่ยวข้องมี2พรบก็คือพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและพรบคุ้มครองเด็กนะครับกรณีต่ำกว่า18นั่นก็ถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กนะครับถ้าต่ำกว่า20ก็จะเป็นการจำหน่ายให้กับเด็กต่ำกว่า20นะครับก็จะเป็นความผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเรามีผลดำเนินการทั้งสิ้นไปแล้ว7รายนะครับและอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก3รายนะครับอีกรายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าที่เชียงรายก็เด็กเสียชีวิตนะครับก็เลยไม่สามารถขยายผลทีนี้ไปดูภาพรวมนะคะของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่นี้ก็มีการจัดตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 2,046 จุดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,599 คนเรียกตรวจยานพาหนะนะคะ 956,570 คันมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วค่ะ 216,804 รายส่วนความผิดนะคะอันดับ1เลยส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย 58,550 รายขับรถแต่ว่าไม่มีใบขับขี่ค่ะ 52,434 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงใหม่นครปฐมนะคะจังหวัดละ25ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานคร5รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือนครปฐมค่ะ31คนค่ะนี่แค่3วันแรกเท่านั้นนะคะสำหรับ7วันอันตรายยอดเนี่ยพุ่งเหลือเกินค่ะสาเหตุหลักๆสาเหตุแรกเลยก็คือปัญหาเดิมๆเมาแล้วขับเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่ามีทุกเทศกาลเลยนะคะล่าสุดเองค่ะทางกรมคุมประพฤติเปิดเผยตัวเลข3วันที่ผ่านมาเป็นยอดคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับมากกว่าเกือบ 5,000 คดีด้วยกันนะคะแล้วก็พอไปเปรียบเทียบสถิติคุณผู้ชมคือมันสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 1,500 คดีค่ะเรื่องนี้ทางกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศนับคือวันที่29ธันวาคมนะคะวันเดียวเนี่ยพุ่งสูง 3,894 คดีจำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราค่ะจำนวน 3,880 คดีด้วยกันหรือว่าคิดเป็น99.64%สูงเลยทีเดียวนะคะถัดมาคือขับเสพค่ะจำนวน14คดีคิดเป็น0.36%ค่ะสำหรับย่อสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ3วันมีการคุมเข้มงวดนะคะระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 4,601 คดีจำแนกเป็นอันดับ1คือขับรถขณะเมาสุราค่ะมี 4,452 คดีคิดเป็น96.76%คดีขับเสพจำนวน138คดีคิดเป็น3%ค่ะส่วนคดีขับซิ่งแข่งรถขับรถเร็วมี1คดีคิดเป็น0.02%นะคะคดีขับรถประมาทจำนวน10คดีคิดเป็น0.22%ค่ะส่วนจังหวัดที่มีสถิติในคดีขับรถขณะเมาสุราเนี่ยสะสม3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครค่ะ289คดีด้วยกันรองลงมาเลยคือขอนแก่นไล่กันมาติดๆนะคะ254คดีแล้วก็ที่จังหวัดมหาสารคามจำนวน237คดีด้วยกันค่ะแล้วพอนำตัวเลขเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติสะสม3วันในช่วงปีใหม่2562และในปีพ.ศ. 2563 พบว่าคดีขับรถขณะเมาสุราเนี่ยปี62มีจำนวน 2,944 คดีนะคะกับปีพ.ศ. 2563 จำนวน 4,452 คดีเปรียบเทียบกันแล้วบวกลบกันแล้วถือว่าเพิ่มขึ้นมา 1,508 คดีด้วยกันหรือว่าคิดเป็น51.22%ค่ะนอกจากนี้กรมคุมประพฤติไปตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขณะเมาแล้วขับรถเนี่ยคือมีจำนวน 1,049 คดีแล้วก็พอไปตรวจรายชื่อตรวจประวัติไปพบมีผู้กระทำผิดซ้ำซากก็คือปีที่แล้วเนี่ยเมาแล้วขับปีนี้ก็ยังเมาแล้วขับอีกมีจำนวน36คดีด้วยกันค่ะคือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลเองก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเมาไม่ขับนะคะไปดื่มอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีปริมาณในแอลกอฮอล์มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยคือแค่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางกฎหมายก็ถือว่าเกินกฎหมายแล้วก็ถือว่าเมาแล้วขับแล้วนะคะเบียร์กระป๋องเดียวมันก็เกินแล้วนะคะทีนี้ไปดูคดีจราจรที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศกันบ้างนะคะผลปรากฏว่า3วันอันตรายค่ะคดีจราจรขึ้นศาลเกิน 10,000 คดีเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เมาแล้วขับอีกเช่นเคยนะคะ 9,556 คนค่ะนี่เป็นตัวเลขนะคะจากโฆษกศาลยุติธรรมนะคะทางคุณสุริยันหงส์วิไลก็มีการเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี 2522 ที่มีการเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะทั่วประเทศไทยช่วง7วันอันตรายสำหรับเทศกาลปีใหม่ในปีนี้สรุปรวมสถิติคดีนะคะความผิดตามพรบจราจรทางบกของกลุ่มศาลอาญากลุ่มศาลจังหวัดแล้วก็กลุ่มศาลแขวงนะคะโดยจำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี 2522 เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นจำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาแล้วรวมทั้งสิ้น 14,485 คดีนะคะจำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น 10,070 คดีค่ะส่วนจังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด5อันดับแรกนะคะมีชลบุรี559คดีกรุงเทพมหานคร521คดีนครราชสีมา500คดีเชียงใหม่ค่ะ496คดี นนทบุรี327คดีนะคะไปดูศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด5อันดับแรกกันบ้างนะคะได้แก่ศาลแขวงเชียงใหม่ค่ะมีจำนวน344คดีด้วยกันรองลงมาคือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน291คดีรองลงมานะคะศาลแขวงนนทบุรีจำนวน253คดีศาลแขวงนครราชสีมาจำนวน225คดีศาลแขวงชลบุรีจำนวน223คดีค่ะส่วนข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด3อันดับแรกก็คือเมาแล้วขับเนี่ยละค่ะจำนวน 9,556 คนขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตจำนวน 1,593 คนขับรถขณะเสพยาเสพติดมีจำนวน259คนด้วยกันค่ะไปดูสถิติความผิดตามพรบจราจรทางบกในกลุ่มของศาลเยาวชนและครอบครัวกันบ้างนะคะมีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับรวมทั้งสิ้น141คำร้องด้วยกันนะคะมีจำนวนข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับก็คือขับรถขณะเมาสุรา109ข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติด32ข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ2ข้อหาทีนี้จำนวนของผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับนะคะมีทั้งสิ้น141คนค่ะมีผู้หญิง5คนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะ136คนส่วนผลการตรวจการจับนะคะก็แบ่งเป็นชอบด้วยกฎหมาย141คนค่ะและไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีเลยนะคะ0คนด้วยกันนะคะ